ครูตู่แฟรี่ค่ะวันนี้มาสอนท่าฝึกโยคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะซึ่งเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าเบาหวานเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนนะคะซึ่งฮอร์โมนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนทีนี้เวลาคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้อาจจะผลิตได้ไม่ดีหรือว่ามีการดื้อต่อฮอร์โมนตัวนี้นะคะดังนั้นเขาจึงแนะนำว่าถ้าเราฝึกโยคะเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดส่งผลกับฮอร์โมนและการผลิตฮอร์โมนของเราได้นะคะพร้อมกับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการหมุนเวียนของเลือดที่ดีมีการสร้างฮอร์โมนที่ดีแล้วก็ตอบสนองต่อร่างกายที่ดีขึ้นทำให้เหมาะกับผู้ป่วยในการฝึกโยคะในผู้ป่วยเบาหวานนั่นเองค่ะวันนี้นะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานครูตู่แนะนำ6ท่าง่ายๆนี้นะคะเป็นท่าง่ายๆที่ช่วยกระตุ้นร่างกายนะคะให้หายเครียดเบาสบายแล้วก็ช่วยให้มีการบิดอวัยวะในช่องท้องซึ่งรวมถึงตับอ่อนที่เป็นอวัยวะในช่องท้องที่ทำหน้าที่ในการผลิตอินซูลินซึ่งก็คือฮอร์โมนตัวที่ช่วยในเบาหวานนี่เองค่ะเริ่มต้นจากท่าแรกนะคะเป็นท่าง่ายๆสบายๆก็คือเราจะนั่งเหยียดขานะไปด้านหน้าแบบนี้ซึ่งเวลาเราเหยียดขาเนี่ยเราจะเหยียดเท้าชิดหรือเท้ากว้างเท่าช่วงสะโพกก็ได้นะคะแล้วยืดอกให้หลังเราตรงๆนะเอามือจับที่หน้าแข้งของเราก็ได้ข้อเท้าหรือว่าถ้าใครสามารถพับตัวลงไปได้เนี่ยสามารถพับตัวก้มศีรษะลงไปได้แต่เราจะไม่ฝืนมากเกินไปนะคะเวลาเราพับตัวเราต้องยืดอกขึ้นสมมติว่าเราทำได้แค่นี้นะคะเราจะค้างลมหายใจไว้ตรงนี้5ลมค่ะหรือว่าสามารถก้มศีรษะลงได้เลยท่านี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณหลังน่องแล้วก็ด้านหลังของเราด้วยนะจบท่าแรกแล้วต่อไปจะเป็นท่าทวิสต์บิดตัวนะคะให้เรานะคะชันเข่าขึ้น1ข้างนะคะมาไขว่ห้างแล้วขาอีกข้างหนึ่งซ้อนจินตนาการเหมือนเราจะบิดเหมือนไขว่ห้างนะคะทีนี้เวลาเราจะบิดเราจะบิดส่วนทางกับขากรณีนี้เข่าซ้ายเราอยู่ด้านบนเราจะบิดตัวไปด้านซ้ายนะเข่าซ้ายไปด้านบนยกมือขวาขึ้นนะคะแล้วบิดทวิสต์ลำตัวไปด้านซ้ายมือของเราท่านี้จะช่วยนวดอวัยวะภายในของเรานะคะทำท่านี้แล้วก็ค้างไว้ 3-5 ลมค่ะเมื่อครบ2ข้างเราก็เปลี่ยนข้างนะคะขาขวาขึ้นมาด้านบนบ้างทีนี้ไม่ต้องซีเรียสกับการบิดเยอะหรือว่าเราจะชันเข่าเอาเข่าซ้อนได้ไหมนะคะเพียงแค่นี้ก็ได้ประโยชน์แล้วไม่ว่าเราจะบิดโดยได้องศาไหนนะคะค้างประมาณ 3-5 ลมท่านี้จะช่วยนวดอวัยวะภายในช่องท้องของเราด้วยค่ะเมื่อครบแล้วเหยียดขาออกไปไปที่ท่า Angle Bow นะคะให้เอาเท้ามากบประกบกันด้านหน้าแล้วเอามือจับที่ข้อเท้าค่ะยืดอกขึ้นต่อไปเราจะนอนหงายก่อนที่จะนอนหงายนะคะเราสามารถจับและยืดอกอยู่ที่ตรงนี้ได้นะคะหรือว่าขยับขาของเราได้เพื่อให้ข้อต่อของสะโพกของเราเนี่ยรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายนะคะค่อยๆเลื่อนมือไปด้านหลังแล้วเอนตัวลงนอนนะคะตอนที่นอนให้ราบหลังของเราลงไปเลยหลังของเราชิดกับเบาะไปเลยขยับตัวซ้ายขวานิดนึงนะคะผ่อนคลายตรงสะโพกของเราเอามือนะคะวางไว้ตรงช่องท้องของเราก็ได้แล้วหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะท่านี้จะช่วยผ่อนคลายรีแลกซ์ร่างกายข้อต่อใหญ่ก็คือสะโพกของเรานะคะต่อไปจะเป็นท่า inversion หรือว่ากลับหัวนะคะเพื่อให้เลือดมาเลี้ยงที่ศีรษะของเราได้ดีขึ้นนะคะให้รวบเท้าชิดแล้วค่อยๆเอามือวางข้างลำตัวแล้วยกสะโพกของเราขึ้นค่ะเพียงเท่านี้นะคะเลือดจากหัวใจก็จะลงมาเลี้ยงที่บริเวณศีรษะถือว่าเป็นท่า inversion ท่าหนึ่งหรือว่าท่ากลับหัวที่เหมาะสำหรับผู้ฝึกที่เป็นเบาหวานนะคะประมาณ 3-5 ลมค่ะแล้วลดลงใครที่ชอบท่านี้นะคะสามารถทำอีก1ครั้งได้ค่ะยกสะโพกแล้วหายใจท่านี้คือท่าสะพานต่อไปค่อยๆลดสะโพกลงวางแล้วยกขาขึ้นค่ะ
ท่านี้เป็นการยืดนะคะขาขึ้นด้านบนข้อดีคือจะทำให้เลือดบริเวณระยางด้านล่างนะคะขาของเราเนี่ยไหลกลับมาสู่หัวใจค่ะช่วยให้ลดการเป็นเส้นเลือดขอดหรือว่าเจ็บน่องบวมน่องนะคะแขนขาบวมค้างไว้ตรงนี้ได้เลยประมาณ10ลมนะคะหรือว่าขึ้นกับเราเลยหรือว่าบ้านใครมีผนังเนี่ยเอาขานะคะไปวางที่ผนังได้เลยค่ะลดอาการเส้นเลือดขอดขาบวมความดันสูงช่วยได้ด้วยนะคะส่วนท่าสุดท้ายเราสามารถวางขาของเราไปเลยแยกขากว้างนิดนึงทำเท้าให้สบายผ่อนคลายนะคะไปที่ท่าสวาสนะหรือว่าท่าศพนั่นเองค่ะให้หงายมือพร้อมกับหลับตาลงไปแล้วผ่อนคลายอยู่ในท่านี้เรียบร้อยนะคะก็สามารถดึงตัวลุกขึ้นนั่งได้เลยครูตู่หวังว่านะคะท่าโยคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนี่นะคะมีทางองค์การอนามัยโลกเนาะเขาแนะนำให้ผู้ฝึกเนี่ยทำทุกวันนะคะจะได้ช่วยผ่อนคลายใครที่มีพ่อแม่พี่น้องหรือว่าตัวเองนะคะหรือเพื่อนเนี่ยเป็นโรคเบาหวานนะคะประเภทที่2หรือว่ารับยาอยู่นะคะก็สามารถทำท่าฝึกพวกนี้ไปพร้อมกันได้นะนอกจากจะช่วยเรื่องฮอร์โมนช่วยเรื่องร่างกายแล้วสามารถเผาผลาญพลังงานทำให้ร่างกายของเราสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายได้ด้วยค่ะก็อย่าลืมแชร์นะคะหรือว่าแท็กชื่อเพื่อนแล้วก็กดติดตามเพจของครูตู่ด้วยค่ะด้วยรักและติดตีครูตู่แฟรี่ค่ะ